เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้าสู่รายการเกมมิ่งพันธุ์ผมนายพันธุ์นะฮะและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่นี้นะครับก็คือ Hungry Shark World นะครับซึ่งผมมาเล่นเป็นบาสกิงฉลามบาสกิงนะครับซึ่งเป็นฉลามที่มีปากใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไม่นับที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะก็แล้วก็เทียบตามขนาดตัวด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเทียบตามขนาดเมกาโลดอนที่เท่ากันขนาดเมกาโลดอนที่ขนาดเท่ากันนะฮะก็คื อวัดเป็นมาตรานั่นเองนะฮะสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปากใหญ่ที่สุดในโลกนะครับฉลามบาสกิงนั่นเองนะฮะมันไม่มีฟันนะครับก็กืนทุกอย่างนะฮะทีนี้ผมข้ามผมไม่ได้เล่นไอ้ไทเกอร์ชาร์คผมไม่ได้เล่นฉลามเสือโชว์นะฮะก็บอกว่าคุณจะไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ถ้าอยากดูก็เม้นไว้นะครับผมจะกลับไปเล่นให้ดูนะฮะเพราะฉลามเสือผมอัพโคตรโหดนะครับก็อัพเกือบเต็มมาฮะโหดกว่าตัวนี้ครับแต่ว่ามันกินได้น้อยกว่าแค่นั้นเลยแค่นั้นเองครับทีนี้อาจจะเห็นว่าผมแต่งตัวแปลกๆนะครับจริงๆมันเป็นอีเวนต์นะฮะชุดที่ผมแต่งตัวให้กับฉลามผมนะครับชื่อว่า businessman นะครับหรือว่านักธุรกิจชุดนักธุรกิจนะครับจะทำให้ได้เงินเพิ่ม 20% นะฮะก็เป็นอีเวนต์นะครับซึ่งมันกำลังเล่นอยู่ตอนนี้นะฮะก็ใครที่สนใจเล่นอีเวนต์นี้ก็รีบๆกดเกมนี้เข้ามาเล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งจะอัปเดตนะครับมีฉลามใหม่เพิ่มขึ้นมา2ตัวนะครับซึ่งผมยังไม่ปลดล็อกนะครับก็ขออภัยด้วยนะฮะอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะฮะเอาชิปหายมาไม่ทันไม่เป็นไรโอเคก็ผมอาจจะไม่ได้เล่นโชว์ให้ดูนะครับว่ามันมีฉลามใหม่ตัวไหนบ้าง2ตัวนะครับแต่ว่าจะพยายามฟาร์มให้เร็วที่สุดแล้วก็จะพยายามซื้อตัวนั้นให้เร็วที่สุดนะครับน่าจะอีกประมาณ 3-4 วันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะครับในการฟาร์มฉลาม1ตัวผมใช้เวลา1วันเต็มๆนะครับฟาร์มซื้อฉลามตัวนี้นะฮะก็นั่นแหละครับทีนี้ผมอยากจะขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ทำให้ผมมาถึง 10,000 ซับได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดู 10,000 ซับนะครับวิดีโอนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับถ้าไม่มีทุกคนผมก็คงไม่มีผมในตอนนี้นะฮะก็ถ้าไม่มีทุกคนในวันนั้นก็คงไม่มีเบิร์ดในวันนี้เอ้ยไม่ใช่ลุงเบิร์ดโอเคทีนี้ผมมานี่มาเล่นบาสกิงนี่ก็มาฟาร์มตังค์นะเนี่ยตอนนี้มีอีเวนต์หลายอีเวนต์มากครับนอกจากจะมีมันเป็นอัปเดตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีการอัปเดตมานะครับก็คือมีอีเวนต์3อีเวนต์เกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็มีฉลามตัวใหม่เพิ่มขึ้น2ตัวนะครับซึ่งผมจะยังไม่บอกนะครับว่าเป็นฉลามตัวอะไรนะครับสำหรับคนที่ปลดล็อกฉลามระดับรูปตกใจได้แล้วเนี่ยก็ลองมาเช็คกันดูนะครับสำหรับผมยังไม่ปลดล็อกนะฮะแต่ว่าผมไปสืบมาแล้วนะครับว่ามันเป็นฉลามอะไรนะฮะทีนี้ผมมาเก็บเขาเรียกอะไรวะผมมาเก็บกล่องนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็พูดพลางๆวิ่งเก็บนู่นเก็บนี่ไปก่อนนะครับเอาเมกาโกรัชก็กินไปก่อนก็ได้ปะกินตัวนี้ไปก่อนกินไปเถอะผมไม่ซีเรียสนะครับเมกาโกรัชผมไม่ค่อยซีเรียสนะครับจริงๆผมจะซีเรียสเรื่องเมกาโกรัชมากแต่ว่ารอบนี้ผมชิลๆเพราะว่าผมพูดอยู่เนาะเวลาผมเอนเตอร์เทนอยู่ผมไม่ค่อยชอบซีเรียสกับเกมนะฮะไม่รู้เพราะอะไรนะแต่แบบรู้สึกว่าคนจะอยากให้ผมซีเรียสกับเกมมากเวลาที่ผมเล่นนะฮะซึ่งผมไม่ซีเรียสนะเวลาที่ผมเล่นถ้าแบบผมเล่นแล้วไม่แคสเนี่ยผมจะซีเรียสนะครับแบบเล่นแล้วเงียบๆแต่แบบถ้าผมเล่นแล้วแคสเล่นไปแคสไปเนี่ยผมเห็นหลายน้องๆหลายคนแล้วนะครับน้องๆไม่สมควรทำนะครับเวลาแบบน้องๆเล่นแล้วน้องๆเงียบเนี่ยแบบโฟกัสกับเกมเนี่ยพี่ทำบ่อยนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าพี่ทำบ่อยแต่แบบจะไม่บ่อยมากนะครับเพราะมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีสำหรับการแคสเกมนะครับก็คือถ้าน้องจะแคสก็แคสถ้าน้องจะเล่นแบบจะเล่นเอาคะแนนจะเล่นแบบซีเรียสน้องก็เล่นแต่อย่าเพิ่งแคสเล่นไปก่อนเล่นให้มันสะสมใจก่อนแล้วน้องค่อยแบบน้องค่อยมาซีเรียสกับเกมตอนที่แบบน้องไม่ได้แคสเข้าใจป่ะครับเพราะว่าแบบถ้าน้องซีเรียสเนี่ยน้องจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าซีเรียสเป็นยังไงนะครับคือแบบโฟกัสกับเกมมากเกินไปแล้วแบบลืมคอมเมนเทตลืมเขาเรียกอะไรลืมเอนเตอร์เทนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูเนี่ยเป็นไงมันแปลกๆใช่ไหมมันแบบเฮ้ยพี่เงียบทำไมวะใช่ไหมนั่นแหละครับมันเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับอย่าเงียบเวลาแคสเกมถ้าตรงไหนมึงเงียบมึงตัดออกนะครับซึ่งผมไม่ค่อยมีเวลามานั่งตัดก็เลยยิ่งเป็นวิดีโอแบบฮังกี้ชาร์กแล้วยิ่งไม่ค่อยอยากตัดออกนะครับเพราะว่าเวลาแบบโฟกัสนี่มักจะเกิดเหตุการณ์แบบเจ๋งๆขึ้นนะครับก็ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะตัดส่วนไหนออกนะครับก็พยายามที่จะ
ส่วนพวกเก่งๆแล้วอย่างพวกแบบพี่เอกพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็สามารถที่จะเอนเตอร์เทนไปแคสไปได้นะครับอย่างเช่นแบบเกมเขาเรียกอะไรอันชาร์เต็ดนะครับอย่างเกมนั้นนี่ก็ต้องใช้สมาธิในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันมีควิกไทม์อีเวนต์มีนู่นมีนี่นะฮะก็จะเอนเตอร์เทนไปแคสไปก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่แต่ว่าพี่เกก็ทำได้ออกมาดีมากนะครับผมก็นับถือพี่เกมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนะมันมีกล่องอยู่บนนี้ไม่ใช่หรออ๋อกล่องแม่งอยู่นู่นเอาไงดีวะโอ้โหคือถ้ามึงจะยิงกูขนาดนี้นะมึงเอากูกลับไปยิงบ้านเลยไหมล่ะนะเดี๋ยวนะแล้วเวลาที่ผมแบบค่อนข้างที่จะซีเรียสบ้างนะครับผมก็จะเงียบแบบแล้วก็นะครับก็อาจจะสังเกตเห็นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากินปูก่อนชิดึ๊บปุ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 ๊บโอเคระเบิดพวกนี้เรากินไม่ได้แต่ก็โดนโดนไปเถอะครับผมไม่ซีเรียสนะฮะชึบอึ๊บอึ๊บชึบขึ้นไม่ได้เวลาเป็นบัสกิ้งเนี่ยบัสกิ้งข้อเสียก็คือมันกระจอกกว่าพวกบัสกิ้งนี่เป็นฉลาม XL XXL ที่ถูกที่สุดนะครับแต่ว่าผมซื้อไว้ก่อนเพราะว่าผมอยากเล่นนะผมชอบบัสกิ้งนะฮะอีกอย่างนะครับก็คือต่อให้ผมไม่อยากจะซื้อบัสกิ้งผมก็ต้องซื้ออยู่ดีครับเพราะว่าการจะปลดล็อกเมกาโลดอนได้เนี่ยเราจะต้องซื้อบัสจะต้องซื้อฉลามขนาด XXL ให้หมดทุกตัวนะครับยังไงก็ต้องซื้อตัวนี้อยู่ดีก็ซื้อตัวนี้แล้วก็มานั่งฟาร์มตังค์ไปเลยดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเออชื่อเกือบโดนถ้าไปโดนไอ้แมงกะพรุนไฟนี่หนักเลยนั่นน่ะญาติผมเคยโดนแมงกะพรุนไฟรอบหนึ่งกินอาหารทะเลไม่ได้ตลอดชีวิตเลยจนทุกวันนี้เขาก็ยังกินไม่ได้ก็น่าสงสารเขานะครับแหมโอเคชึบปึ๊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 บทีนี้ข้างในไม่มีอะไรเนาะเราจะไปกินวานเรากินวานยังวันนี้เรากินวานไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างแล้วก็ไปเดี๋ยวจะไปสุสานรับไหมไม่จะไปดีไหมวะไปแวะดูหน่อยก็ได้ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะเฮ้ยชื้นเฮ้ยผมยังไม่เคยตัวใหญ่ให้ดูเลยใช่ไหมเดี๋ยวพานี้เรามาลองตัวใหญ่ให้ดูดีกว่าถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าการทำให้ตัวใหญ่นี่ก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะมันต้องคอยตามเก็บนะฮะคอยดูตัวอักษรก่อนเก็บยากหรือเปล่าค่อนข้างยากนะตัวอักษรงานนี้จีแต่ว่าก็ไม่หนักหนามากนะครับมีกล่องอยู่2อันตรงนู้นเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บพวกโซนตรงนี้แล้วไปเก็บตัวยูก่อนโอเคเก็บโซนตรงนี้ที่ผมหมายถึงก็คือไปกระทืบพวกตัวที่มันอยู่ในนั้นนะฮะโอเคชึบขอของหน่อยแล้วกันแตงกิ้วโอเคได้ 6,000 กว่าเนี่ยไอ้พอใช้บาสกิ้งวิ่งแล้วแบบวิ่งแป๊บเดียวก็ได้ 6,000 กว่าแล้วเห็นไหมโคตรดีนะฮะโอเคผมยังไม่ได้อัพบูสต์เลยผมไม่ค่อยอยากจะอัพนะครับเพราะผมเก็บตังค์ไว้ซื้อฉลามตัวใหม่แล้วก็ตอนแรกว่าจะอัพแล้วพออัปเดตแม่งมาปุ๊บมีฉลามตัวใหม่กูไม่อัพแม่งเลย เดี๋ยวนะเราจะไม่เดี๋ยวผมจะไปกินฉลามขาวแป๊บนึงเดี๋ยวนะแป๊บๆชุบๆๆตรงนี้มีฉลามขาวมั้ยมีนะครับงานนี้มีโอเคเดี๋ยวเราพังตรงนี้เข้าไปก็ได้ชุบกินให้หมดโอเค thank you อันนี้เราก็ได้เดี๋ยวนะเราได้เมกาโกรัชไปยังวะได้ไปแล้วเนาะงานนี้เอ้ยชิปหายไม่เป็นไรครับเราใช้ไอ้นี่ไปก็ได้เพราะว่าเนี่ยผมมึงมารันก็ได้ไอ้นี่ตั้งเยอะแล้วผมไม่ซีเรียสนะครับเรื่องเจมเรื่องอะไรเพราะว่ามันมีอีเวนต์เรื่อยๆนะครับผมค่อยไปเล่นอีเวนต์เอาแล้วค่อยเก็บเจมใหม่ก็ได้เจมก็คือไอ้นี่แหละเอ้ยอย่าไปโดนแมงกะพรุนไฟแมงกะพรุนไฟแม่งโดนทีแม่งแบบตายอ่ะคือตายอย่างเดียวแมงกะพรุนไฟโดนแล้วแบบถ้าไม่มีของให้เรากินแบบใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยแบบตายอย่างเดียวเลยยิ่งถ้าเป็นแบบพวกไอฉลามแบบตัวเล็กๆเงี้ยแบบตายยังไงก็ตายโดนแมงกะพรุนไฟแต่แบบดีนะเราเป็นบัสกิงก็ตายยากหน่อยนะฮะแต่ถ้าโดนจริงๆก็ตายนะพูดตามตรงชึบไอพวกนักดำน้ำนี่ตัวปัญหาเลยผมยังไม่ชอบชึบเอาเฮ้ยยาชึบยาโอเค thank you กินแม่งเลยเดี๋ยวนะบนนี้มีไม่จำได้ว่าบนนี้ไม่มีกล่องมันอยู่ฝั่งทางขวาของแมปนะฮะผมมีความคิดว่าเราไม่น่าจะไปทางขวาของแมปได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากแล้วแหละนับจากตอนนี้ไปกว่าเราจะไปถึงนี่ก็น่าจะยากขึ้นนะฮะใครยังไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปซ้ายก่อนเนี่ยฝั่งขวาจะยากขึ้นถ้าเราไปขวาก่อนฝั่งซ้ายจะยากขึ้นนะครับโอเคปลาพวกนี้น่าจะได้ชึบอึ๊บแตกสิแตกเรียบร้อยโอเคเวลาเราทำไอ
ไอเรือแตกเนี่ยมันจะทำให้เราได้ไอนี่เยอะขึ้นนะฮะปึ๊บกินพวกนี้ก่อนโอเคปึ๊บหลบชึบผมขี้เกียจมานั่งทะเลาะกับเรือตอนนี้ไม่ใช่อะไรโอเคปึ๊บกินปึ๊บไอระเบิดใหญ่ถ้าเราโดนก็ตายเหมือนกันนะตายทีเดียวตายเหมือนกันปึ๊บเดี๋ยวไอนี่มันอยู่ไหนวะไออย่าโดนชึบกินสิโอเคชึบเนี่ยเวลาผมใกล้ตายผมก็จะเผลอเงียบเหมือนกันขอโทษด้วยนะฮะชึบโอเคเยี่ยมยอดได้ตังค์เยอะนี่ว่ะตรงนี้มีตังค์เยอะมากตะกี้ได้ทั้งพันหนึ่งเนี่ยเราเหลืออีก3ตัวเหลืออันนี้แล้วก็เหลือตัว G แล้วก็ตัว RY GRY แล้วก็2กล่องเอ้ามันหายไปไหนกล่องนึงวะเดี๋ยวหรือกูเก็บหมดแล้วน่าจะเก็บหมดแล้วมั้งน่าจะเก็บหมดแล้วเดี๋ยวกล่องค่อยเก็บก็ได้มั้งเดี๋ยวเราเก็บตัวอักษรก่อนโอเคเดี๋ยวเราว่ายน้ำไปเก็บน่าจะไม่รอดนะครับงานนี้น่าจะต้องเริ่มใหม่เอาไงดีอะเริ่มใหม่ก็ได้มั้งน่าจะไม่รอดจริงๆแหละเพราะว่าเลือดเราก็เหลือน้อยแล้วก็การที่เราจะรอดออกไปได้นี่มีโอกาสน้อยมากแล้วอีกอย่างนะครับใครไม่รู้นะครับตอนเริ่มเกมเนี่ยเลือดเรามันจะลดแบบไม่เร็วมากใช่ไหมล่ะแต่แบบพอเราแบบกลายร่างไอ้พอเราคะแนนเริ่มสูงแล้วเนี่ยเลือดเราจะยิ่งลดเร็วนะครับเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่มีกล่องใช่ไหมเดี๋ยวถ้าขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ผมคิดว่าเราไปเข้าอีกด้านหนึ่งน่าจะโอกาสไปเข้าตรงทางไม่ฉลามบัสกิ้งมันขึ้นอีกด้านได้ไหมไม่ได้มันพวกต้องเป็นฉลามแบบรูปตกใจนะมันถึงจะขึ้นได้ไม่งั้นก็ต้องเป็นบาสกิงเวลเต็มเวลตันถึงจะขึ้นได้ไอผมหมายถึงไอทางขึ้นในตรงไอนี่ไงครับกินคนนี้หิวเลือดก่อนโอเคยังไงก็โดนตรงนี้เอ้าเฮ้ยไม่โดนเพิ่งเคยหลบได้ครั้งแรกเราเข้าอันนี้ได้ไหมเฮ้ยเข้าได้ด้วยว่ะนึกว่าเข้าไม่ได้แต่อาจจะตายก็ได้ตายไหมอึ๊บขึ้นไปอึ๊ยตายใช้ก็ได้ผมไม่ซีเรียสบอกแล้วโอเคเฮ้ยโอ้โหดีนะกูใช้โอเคเดี๋ยวนะมันมีตัว G อยู่เหนือหัวเราใช่ไหมฮึบโอเคได้ตัว G มาแล้วชึบมีคนให้เรากินไหมเนี่ยเฮ้ยตำรวจอย่ามาให้กูกินก่อนอย่าฆ่ากูฮึบแม่เดี๋ยวขอดูก่อนถ้าเราใช้คุ้มไหมวะใช้ไปก็ได้ผมไม่ซีเรียสนะฮะโอเคเอาเฮ้ยทำไมกูมาเกิดใหม่ตรงนี้อ่ะเกิดใหม่ตรงนี้มันก็ไม่ดีอะดิดีนะกูโดดทันโอเคชึบน่าจะได้ไม่รู้เดี๋ยวลองดูทีนี้เราจะไปเอากล่องหรือว่าจะไปเอาไอ้นี่ดีนั่นก็เป็นปัญหาของเราผมว่าไปเอาไอ้นี่ก่อนดีกว่าไปเอาตัวอักษรก่อนตัวอักษรผมว่ามันสำคัญกว่าโอเคเพราะกล่องเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บก็ได้ตัวสองผมเก็บมาขนาดนี้แล้วไงไม่อยากตายโอเคชึบเดี๋ยวนะทำไมระเบิดมันเยอะอย่างนี้วางแผนฆ่ากูหรือไงมันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทางข้างบนก็แล้วกันเดี๋ยวเราอ้อมขึ้นไปชึบเฮ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งมาตายตอนนี้กินหลามกินพี่หลามกินให้หมดจะได้ไม่ตายชึบโอเคไปเราต้องไม่ตายนะครับเราจะต้องไม่ตายเราจะต้องเป็น the survivorI will survive แป๊บเฮ้ยได้เมกาโกรัชว่ะเดี๋ยวเราทำเมกาโกรัชก่อนโอเคฮึบกินเดี๋ยวเราค่อยนั่งทำไอ้นี่เอาเพราะว่าถ้าเรานั่งทำไอ้ระเบิดมันจะเป็นไอ้ไม่ใช่ระเบิดโอเคได้ทั้ง 2,000 ไม่อะไรพอแค่นี้ก็ได้ฮึบชึบๆเดี๋ยวตัววายอยู่ไหนวะตัววายว่ายลงมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคฮึบเฮ้ยอย่าตายเฮ้ยใช้ดีไหมวะเลยนิดเดียวเองอ่ะใช้ก็ได้วะผมไม่ซีเรียสโอเคอึบชึบโอเคกินพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยๆกินไปนะครับเรา slow life นะฮะแล้วเราก็จะกลายเป็นนอนยักษ์นะฮะเอ้ยนอนยักษ์ว่ะโอเคยักษ์แล้วร่างยักษ์มาแล้วชึบ hungry นะครับน่าจะผมไม่ค่อยเสียดายไอ้ที่ใช้ไปเท่าไหร่เลยวะเพราะว่ายังไงดีอ่ะมันคุ้มค่าอ่ะเราก็ได้เห็นฉลามบาสกิงตัวใหญ่นะครับธรรมดาไอ้เหี้ยนี่มันก็ตัวใหญ่แล้วได้เห็นมันตัวใหญ่ขนาดนี้นี่เป็นบุญตานะเนี่ยน้องๆทั้งหลาย
ชื่อปุ๊บ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 เรียบโอ้โหโคตรเถื่อนโอเคโอเคไปไปไปอึ๊บน่าจะหมดฮังกรีก่อนฮังกรีน่าจะหมดก่อนอึ๊บพังเรือพังเรือพังเรือเฮาพังเรือไม่ทันไม่ไรเราพังตัวเราตอนนี้ก็ทางเรือได้นะครับชึบโอเคเดี๋ยวเราว่ายไปเอากล่องก็ได้วะโอ้ยชิบแบบไอ้เหี้ยว่าจะว่ายไปเอากล่องซะหน่อยกล่องอยู่ตรงโอ้กล่องอยู่ไกลไม่เป็นไรเราฮังกรีจบแล้วนะครับเนี่ยได้คืนตั้งเยอะหายไปแค่4อันได้ตังค์มาเท่าไหร่เนี่ยเราเอา4เพชรไปแลกกับตังค์ 18,000 ก็คุ้มอยู่ได้สกอร์ได้ไฮสกอร์ใหม่ได้3ล้านโอเคได้เวลเพิ่มด้วยอ่ะเห็นไหมแค่เหรียญแค่นี้นี่ได้ตังค์เพิ่มอีก 20,000 กว่านะครับแล้วยังบวก 20% อีก 20% ก็เป็นเท่าไหร่วะ10,000เดี๋ยวนะได้เป็นเท่าไหร่วะ 4,000 โอเคตะกี้ได้โอ้ได้มาตั้งเยอะนี่ว่ะ 78,000 แล้วว่ะเอาไงอ่ะเราผมว่าเราเดี๋ยวนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเราจะได้ 20% บวกโกลนะครับนี่บวก 10% โกลแล้วก็บวก 10% พอยต์ 8% พอยต์ 10% พอยต์มีแค่อันนี้ที่มันบวก 10% โกลด์แล้วก็ถ้าใส่ทั้งหมดมันก็จะบวก 20% ใช่ไหมบวก 20% ทองก็โอเคอยู่ผมว่าเซตนี้มันบวกอันนี้ด้วยแหละมันบวกคะแนนด้วยแหละมันมีเซตไหนดีกว่านี้บ้างไหมวะถ้าเราใส่รู้สึกเซตพ่อครัวเซตนี้มันบวก growth บวกทำให้แบบเนี่ย15 growth มันทำให้เราโตไอ้ level up เร็วขึ้นซึ่งผมว่าไม่ค่อยจำเป็นวะเวลอัพมันก็แค่ทำให้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้เมกาโลดอนนะฮะแต่ว่ามันจะมีฉลามแบบถ้าเราอันล็อกอันนี้ปุ๊บมันก็จะมีฉลามมาเพิ่มอีก2ตัวนะครับน่าจะได้เห็นกันพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะเก็บตังค์แล้วก็ซื้อฉลามขาวเล่นพาร์ทหน้าเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะให้ผมเล่นเป็นเมกาโลดอนหรือฉลามขาวก็บอกมานะครับอาจจะเล่นเป็นฉลามวานก็ได้ผมชอบโมเดลฉลามวานสุดแล้วมันเท่นะฮะแต่ว่าอยากให้ผมเล่นเป็นตัวอะไรก็บอกอยากให้ผมเล่นเป็นฉลามใหม่ก็บอกผมว่าจะซื้อฉลามใหม่ก่อนเมกาโลดอนเพราะฉลามใหม่มันดีกว่ามันเท่กว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเม้นไว้ข้างล่างเลยแล้วกันอยากให้ผมเล่นเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวจะเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันอันนี้ขอลาไปก่อน and peace แป๊บหนึ่ง out